รับรายการมั่งมีศรีสุขนะครับเบรกที่2อ,อยู่กับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นะครับเรามาร้อยเรียงเรื่องราวของทิพย์ไหว้พระเก้าวัดนะครับซึ่งบอกว่าละเอียดมากคุณผู้ชมเนาะและที่สําคัญปีหน้าต้องติดตามดีๆว่าทิพย์ต่อไปจะเป็นที่ไหนเพราะคาว่า1วันวันเดทิพย์นี่มันโอเค,คสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะอาจารย์เนาะแลวก็ค,ความสะดวกอาจารย์ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนอหลายคนพอไปกับอาจารย์รบ,บอกบว่าอาจารย์อย่างแรกเลยคือไม่เหนื่อย อายุไม่แน่นมากด้วยใช่ไหมอายุที่ไปกับอาจารย์มากที่สุดในทริปนี้ให้คือท่านอุทัยแปดสิบเจ็ดสิบแปดือแปดสิบแปเจ็ดสิบแปดนะอาจารย์เลยมองว่าสิ่งที่เกิดความเป็นมงคลที่อาจารย์ทําให้กับทุกท่านหนึ่งคือความสบายไม่ต้องห่วงอาจารย์ดูแลให้เต็มที่ไม่ต้องคิดว่าฉันแก่แล้วฉันจะไปได้ไหมอาจารย์พาไป พาไปดูแลอย่างเต็มที่นะค,ะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อทุกท่านได้รับความสุขในเรื่องของการอธิษฐานสวดมนต์แน่นอนชัดเจน,น <ะ S 2> ใจมันสบายคุณผู้ชมเนาะถ,ถ้าไปแล้วแต่ละที่รู้ละเอียดอะความรู้สึกมันโล่งเนาะใช่ แล้วไปได้อธิษฐานยังถูกต้องถูกที่ถูกทางมาถึงวัดที่4ครับวัดเกตุมวดีสีวนารามต้องบอกว่าวัดนี้เป็นวัดใหญ่วัดนี้เป็นวัดที่มีความสําคัญในหลายทิศทางในหลายภาคส่วนอาจารย์จึงดึงจุดเด่นสําคัญเลยก็คือเราได้ทําบุญถวายบวชพระทุกๆปีที่วัดเกตุมวดีจะมีการทําบุญถวายบวชพระแล้วเราได้ถวายเครื่องบวชชุดใหญ่นะครับรวมถึงเราได้ถวายดินน้ําลมไฟครบเลยได้ถวายเข้าสา ได้ถวายน้ำมันตะเกียงได้ถวายน้นําดื่มได้ถวายพัดลมและที่สําคัญเลยได้อธิษฐานให้ความเป็นบริสุทธิ์เนี่ย<อ>เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับอ,ยยอันนี้คือวัดเกตุมวดีศรีวนาลาม<อ>ต้องบอกว่าพอเลี้ยวรถเข้าไปปุ๊บคุณแม่ชีประกาศไม่เรียกเลย คุณแม่ชีที่วัดน,นี้มีเขาเขาเชื่อกันว่าความเป็นมงคลที่ความบริสุทธิ์ของคุณแม่ชีเนี่ยค,คุณแม่ชีก็จะช่วยมานําสวดให้กับเรา<อ>ด้วยนะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าเราได้<อ>เตรียมเครื่องบวชไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบวชชุดเล็กเครื่องบวชชุดใหญ่ผ้าไตาจีวรที่ใช้จริงในงานบวชเราก็เตรียมมาไว้ด้วยรวมรถึง เข้าสารนะครับอ,อาจารย์ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านมีสมาชิกบุญได้ร่วมบุญกับเรามาเยมเยยยี่มลฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถวายเข้าสารการถวายน้ํามันต้องบอกว่า เราถวายกันเป็นปี๊บๆนะไม่ใช่ถวายเป็นขวดนะ,ะถวายเป็นปี๊บๆเลยเราถวายไปทั้งหมด10ปี๊บนะครับแล้วก็เข้าสารเราถวายไปทั้งหมด4ี่กระสอบนะครับแล้วก็เครื่องบวชอัฐบริขารต่างๆนะครับอาจารย์จัดเต็มเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจารย์มองว่าวัดเกตุมวดีศรีวนารามมีความเชื่อในเรื่องของการเบิกทรัพย์เบิกบารมี และการต่อยอดพระพุทธศาสนาที่เป็นดีอาจารย์ฝากความเป็นสิริมงคลไว้ให้กับวัดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจารึกชื่อของอทุกท่านได้ร่วมบุญหนุนบารมีในคร,ครั้งบวชที่จะเกิดขึ้นในปี2561 อาจารย์ฝากไว้ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงเราทุกคนทุกท่านวัดนี้มีการเสี่ยงโชคอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านได้มีโชคมีบุญหนุ่นนำเป็นเมตตาบารมีกับเราไปอาจารย์เป็นตัวแทนของทุกคนเมื่อวางไปปุ๊บเราก็ได้มีการอนุโมทนาสาธุรวมถึงการกวดน้ําเพื่อเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเติมบุญแล้วก็ต้องให้เนาะใช่แล้วก็เราต้องแผ่และสิ่งสําคัญต้องบอกเลยว่าในวัดนี้มีองค์พระพุทธชินราช ที่จําลองมาจากองจริงแต่จําลองมาจากอง์คจริงไม่ใช่จําลองให้องค์เล็กหลายคนบอกว่าจําลองมาจากอง์คจริงแล้วองค์ต้องเล็กลงที่นี่มีการจําลองมาแต่องค์ใหญ่โตมากนะครับอาจารย์ได้พาทุกท่านได้ขึ้นไปทําพิธีในโบสถ์นะครับตรงนี้คือเจดีที่มีการทําพิธีในทุกๆครั้งที่มีการทำพิธีของวัดเกตุมบดีนะครับมีพระทั้งหมดร้อรูปนะครับเป็น ทุกรูปจะมีชื่อนะครับเพราะเราเชื่อกันว่าการสักการะพระอรหันต์การสักการะพระ,ะ,ะสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมงคนดีอาจารย์ได้นําท่านทุกท่านได้อธิษฐานขอพรอตรงนี้อาจารย์ได้พาขออธิษฐานหนึ่งเรื่องเลยน,ะนั่นก็คือเรื่องของความสําเร็จในชีวิตความเจริญรุ่งเรือง ทุกท่านจะเห็นว่า,วมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบารมีที่มีความเป็นสิริมงคลการน้อมนําเป็นเมตตาบารมีรเราได้ใกล้ชิด เราได้ขอพรอย่างถูกต้องถูกที่นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดชัดเจนในทิปของอาจารย์คือต้องบอกว่าแต่ละท่านที่มาก็ยังมีร่วนทำบุญอีกใช่ไหมัี่ทัวร์เนาะต้องบอกว่าขออนุโมทนาหลายท่านบอกว่าสลับสลับปัจใจเลยนะครับสลับขอขอบต้องบอกว่าหลายท่านสลับปัจจัยบอกว่าร่วมสร้างโรงพยาบาลที่วัดเกตตุมบดีด้วยกันหลายคนบอกว่า2 0 0พันเนี่ยยังน้อยไปขอเพิ่มเป็นอีก 3, 0 0พ4,000อาจารย์ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยซึ่งเราเราได้รู้แล้วว่ายอดทาบุญ ที่วัดนี้หลักหมื่นกว่าบาทนะครับจากตอนแรกอาจารย์เป็นต้นบุญเพียงแค่สองพันนะครับสรุปแล้วหมื่นกว่าบาทอาจารย์ต้องขออนุโมทนาให้กับการสร้างโรงพยาบาลที่วัดเกตุมวดีสีวนารามด้วยนะครับต่อไปวัดที่5วัดที่5วัดกาหลงนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าวัดกาหลงตอนนี้ได้มีการทําพิธีเททองหล่อพระนั่นก็คือหลวงปู่สุดวัดกาหลง สังเกตนนี่คือตั้งแต่สมัยอดีตผ,ผู้ชมนะไปดูภาพอย่างนี้ก็ใช่มันจะได้อัธรสดในอารมณ์แล้วต้องบอกว,ว่าวัดนี้อาจารย์ได้พาทุกท่านหลายคนบอกว่าเวลาจะแปะแผ่นทองอา,อาจารย์ หนูยังไม่ได้อธิษฐานเลยเลยหนูก็อ่แปะแปะไปบางทีก็ยังไม่รู้รด้วยแปะตรงไหนนี่อาจารย์ได้นําทุกท่านได้อธิษฐานไม่พอในทุกครั้งที่เราจะได้แปะทองอาจารย์ก็ให้ทุกท่านได้แปะทองในแผ่นทองที่บริสุทธิ์ที่อาจารย์ได้เคยบอกไปว่าผแผ่นทองคําที่บริสุทธิ์ที่เราจะนําไป แปะพระพุทธรูปต่างๆหรือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ต่างๆเราจะต้องขอพรให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเป็นสิริมงคลทุกท่านสังเกตเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นว่าเราสมาชิกหุนได้เดินขึ้นไปปิดทองข้างบนเลยนะครับสวยงามโอ้ดีถ่ายภาพสวยมากใช่เพราะว่าเฟรมสวยมากเราได้ขึ้นไปอธิฐานและตรงนี้ต้องบอกว่าใครที่บอกว่าอาจารย์บางทีหนูไปแปะทองนะหนุนได้แปะแค่ชายจีวอนของพระไม่ได้นี่เราได้กนี่เราขึ้นไปขนาดนี้เลย และและต้องบอกว่าเรามีการอาทิตย์นี่อาจารย์พานำอธิษฐานก่อนแปะแผ่นทอง อาจารย์นั่งสวดยุงล่างให้ทุกท่านอธิษฐานแปะเลยและเกิดความบริสุทธิ์สังเกตทองคําที่เราแปะเนี่ยเราไม่เอาทองปลอมเราใช้ทองทองจริงเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มีการลอกแผ่นทองลอกทองออกเนี่ยเขาจะนําไปหล่อพระได้อีกหนึ่งองค์เลยนะทองคําบริสุทธิ์เหล่านี้เพราะว่าบางคนบอกว่าอาจารย์ต้องเอาน้ํามันไปแปะเหรอจริงๆริงไม่ทองจริงนี่คือทองจริงจะแปะลงไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือที่วัดกาหลงนะครับและจุดสําคัญนั่นก็คือการขึ้นไปกราบนมัสการ สรีระสังขารอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่สุดหลวงปู่สุดเนี่ยมีมีเรื่องเล่าดังนั่นก็คือตีใหญ่ตีใหญ่เป็นตีใหญ่เป็นลูกศิษย์ตีใหญ่เป็นโจรโจรที่เป็นเขาเรียกกันว่าเป็นมหาโจรอ่ะแต่อาคมที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลหลวงปู่สุดเป็นคนจารึกจาริกไว้นั่นคือยันเสือเพนนะครับที่เขาบอกหลวงปู่ทำไม ตีใหญ่นี้จ้ตลอดเลยเพราะหลวงปู่สุดได้สังยันเสือเพนไว้ไม่มีใครฆ่าได้สุดท้ายตีใหญ่มาตายที่วัดการหลงเพราะเขาเชื่อกันว่าเป็นวาละสุดท้ายที่หลวงปู่สุดได้กดและได้สะกดไว้ให้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ควรมาเกิดที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าตั้องบอกว่าขึ้นทั้งหัวเลยขึ้นขนลุกหมดเลยต้องไปกับร้านแน่เลยเทสเนี่ยต้องกลับไปกรับไว้หลวงนี่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 ฮะโอ้ยขนลุกข้งขาต้องบอกว่า เป็นที่ยอมรับมากนะครับเ,เ,เพราะ<ป>วะ่าอาจารย์ตีใหญ่ของอาจารย์ของตีใหญ่เนี่ย<ม>คือหลวงปู่สุดที่ได้ทําพิธีไว้ให้นะครับและเราก็ได้มาจาริกอีกหนึ่งอ,อย่างนั่นก็คือร่วมทําบุญแผ่นทองที่อาจารย์บอกไว้ ทองก้อนอาจารย์ได้ฝากไว้ให้เรียบร้อยแล้วชื่อทุกคนได้จารึกไว้เรียบร้อยแล้วและการน้อมนําเป็นเมตตาบารมีในครั้งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีโอกาสได้ไปทําพิธีบวงสรวงอาจารย์จะเก็บภาพมาฝากด้วยว่าแผ่นทองของเราทุกคนที่ได้ไปเขียนลงในทองคําบริสุทธิ์ ที่จะเทเป็นองค์หลวงปูสุดนั้นทุกคนได้จารึกไว้ในองค์หลวงปูสุดนี่คือองค์ใหญ่นะครับรอเนาะรอประกอบใช่รอประกอบเนี่ยจริงจะเป็นอย่างนี้แต่นั่นคือสังเกตเราจะมีเห็นช่างนี่คือสเกลในการเปรียบเทียบนะต้องบอกว่าใหญ่โตมโหฬารมากและเป็นที่สักการะของชาววัดกาหลงด้วยนะครับชัดเจนฮะนี่คือที่วัดกาหลงนะครับต่อไปฮะวัดที่6 วัดบ้านแหลมนะครับหลายคนบอกอย่างนี้ว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นที่กราบสการะของทุกคนนะครับที่เราไปหนึ่งในช่วงเวลาที่เหมาะวรประชาชนไม่มากมายแล้วเราได้กราบสการะอาจารย์พาทุกคนขึ้นไปด้านบนเลยนะขึ้นไปอธิฐานด้านบนได้แปะทองกันแบบทุกคนมีความสุขในเรื่องของการแปะทองมาเพราะอาจารย์คัดหนึ่งเกดทองที่เป็นทองบริสุทธิ์มาและทองที่บริสุทธิ์เหล่านี้เมื่อเราได้ทําการสัการะถือเป็นบุญดีอย่างหนึ่ง เขาเชื่อกันว่าการถวายทองคําบริสุทธิ์เป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางต่างๆโดยเฉพาะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยคนเกิดวันพุธกลางวัน<อ>นะัเนเลยใช่ไหมคนเกิดวันพุธ,พธกเพราะพระตางอุ้มบาทเป็นรพระพุทธรูปประจําวัน พุทธกังวันซึ่งอาจารย์ได้นําตัวแทนเราที่เกิดวันพุทธกังวันได้อธิษฐานขอพอรให้เป็นสิริมงคลคเพื่อการกราบสก,การะตรงนี้จะได้มีผลบุญผลกุศลเนี่ยสำเร็จแก่พวกเราทุกท่านที่เป็นสมาชิกบุญในครั้งนี้นะครับ,รบเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นว่าในบรรยากาศที่เราได้ขึ้นไปขอพอร ในบรรยากาศในการอธิษฐานจิตในบรรยากาศที่ความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นเพราะเขาเชื่อกันว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยเป็นคู่กันมากับหลวง,งพ่อโสธรน,น,นะครับหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซาเนี่ยไปขึ้นที่วัดโสธรวรวิหาร,รแต่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยมาขึ้นที่แม่กองที่บ้านแหลม ในขณะที่ฉลองขึ้นเราไม่ได้ฉลองขึ้นกันง่ายๆต้องมีพิธีบอกกล่าวอัญเชิญท่านขึ้นแล้วเมื่ออัญเชิญท่านขึ้นแล้วแต่ก่อนไม่ได้มีโบสถ์แบบนี้แต่ก่อนเป็นแค่วิหารที่มีการอัญเชิญองค์ท่านปักไว้นะครับแต่ด้วยความที่มีประชาชนได้เกิดจิตศรัทธาในการสักการะได้กราบไหว้ขอพรเขาเชื่อกันว่าอาจารย์ฝากไว้แค่ในความเชื่อเรื่องของโชคลาภเขาเชื่อกันว่า ใครที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีจะกินเลยนะไม่มีจะกินหรือมีปัญหาในเรื่องของด้านการเงินให้ไปหาหลวงจบรายการขับรถไปเลยให้ไปหาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเลยจัดไปเพราะท่านให้หนึ่งก็คือให้สติปัญญาความเฉียบแหลมในเรื่องของการหาทรัพย์หาสินหาที่ดินมาให้เกิดเป็นทรัพย์ได้นะครับอาจารย์ได้ให้ทุกคนได้ตักบาดดอกไม้นะครับสังเกตว่าทุกคนมีพวงมาลัยนําไปตักบาดดอกไม้ไค์นี่อ่ง เกตทุกคนได้ไปตักบาดดอกไม้องไหนอาจารย์องนี้เลยองกลางนี่เลยนี่องกลางนี่เลยเป็นองค์จริงด้วยนะเป็นองคจริงอย่างหลวงพ่อโสธรเรายังไปแปะองค์จริงแต่เนี้ยหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเราได้ไปแปะองคจริงเลยนะต้องรีบไปอีกหน่อยนะผมว่านะจะต้องแบบมีการเคลื่อนย้ายไปเก็บแล้วแหละผมว่าแล้วต้องบอกเลยปัจจุบันเนี้ยการกราบสการะขอพรโดยเฉพาะที่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยอาจารย์ฝากไว้ว่าไม่ต้องไปขอเรื่องโชคลาภเยอะหลายคนไปขอแล้วบ่นบานมีปัญหากันเกิดขึ้นอาจารย์ให้ไปอย่างนี้เลยคือสำหรับหลวงพ่อวัด บ้านแหลมให้เราไปขอในเรื่องของสติปัญญาที่เฉียบแหลมหน้าที่การงานที่เป็นมงคลฝ่าฟันปัญหาทุกอย่างได้ด้วยสติปัญญาคุณขอเพียงเท่านี้อาจารย์เชื่อว่าความสําเร็จเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมในครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ได้พาทุกคนไปอธิษฐานขอพรนั่นคือเกิดความสําเร็จแน่นอนนะครับนะฮะหวัดแล้วคุณผู้ชมเนาะนะครับต่อไปวัดวัดกระพร้อมรอก่อนไหม เบกหน้าไหมมีพอมีเวลาไหมประกอบพร้อมมี่รายละเอียดเยอะดีก็แสดงว่า6 6วัดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าอีกหนึ่งวัดอ่ะอีกหนึ่งวัดอาจารย์มาอีก1วัดให้เป็นวัดบางกระพร้อมเลยนะครับวัดบางกระพร้อมนี่คือในจุดเด่นที่เป็นความสําคัญที่เกิดขึ้น นั่นก็คือพระอาจารย์คงเขาบอกกันว่าถ้าใครอาจารย์คงอาจารย์คงพี่เท่งเทเธอร์นี่นะไม่ใช่นะคนนี่นอาจารย์คงนี่อาจารย์คงอันนี้พระอาจารย์คงพระอาจารย์คงนี่ก็คือเขามีความเชื่อกันว่าในหนึ่งชีวิตถ้าเราได้ไปกราบไหว้พระอาจารย์คงโดยเฉพาะได้ไปแปะแผ่นทองที่หัวใจพระอาจารย์คงคุณจะมีสุขภาพดียืนยาวขึ้นไปอีกเพราะเขาเชื่อกันว่านี่หัวใจพระอาจารย์คงเลย ต้องบอกว่า,วาหัวใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัญเชิญไปใส่ไว้ที่รูปปั้นองค์พระจานทร์คงที่อยู่ริมแม,ม่น้ำตรองทํไมถึงดึงออกมาเป็นหัวใจมีประวัติไหมจารย์ประวัติความเชื่อ,เ,อเขาเชื่อกันว่าพระจานทร์คงเนี่ยมีชีวิตที่เป็นอ,ตอมตะ เขามีการถอดหัวใจออกไปเหมือนทศกัณฐ์ถอดห่วงใจไปเก็บไว้ได้นะครับเช่นเดียวกันนั่นคือความเชื่อประวัติความเป็นมาแต่จริงๆแล้วพระจานทร์คงเนี่ยมรณภาพไปแล้วนะครับเมื่อมรณาภาพไปคนที่ได้เชื่อกันในเรื่องของการรักษาสุขภาพก็ไปกราบขอพรกราบไหว้หนึ่งก็คือ กราบไห variance, <wie erman! S 1> ว้าพาระอาจารย์คงสองก็คือการกราบไหว้องค์หลวงพ่อดําที่ทุกท่านอาจารย์มอกนะใช่องค์หลวงพ่อดำเนี่ยก็คือความเชื่อตั้งแต่สมัยอยุทยากราบไหว้กันมาก็คืออยู่ยงคงกระพัน หลายคนในสมัยอยุธยาไปตุสู้รบฝ่าฟันกันชนะกลับมาก็มาไหว้หลวงพ่อดำรวมถึงการไหว้พระอาจารย์คงอาจารย์จึงเชื่อว่าในสถานที่แห่งนี้อาจารย์ได้นําทุกท่านขอพรในเรื่องของสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรงมีกร่างกายที่มีความเป็นคงกระพันแต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ยืนยานแต่ให้เราได้มีสามให้เราสามารถได้ทําบุญสืบเนื่องต่อเนื่องของพระพุทธศาสนาได้เป็นดีนี่คือวัดบางกระพร้อมโอ้โหครบฮะ เจ็ดวัตแล้วฮะเบรกหน้าอีกสวัตอรับสายเบรกหน้าอยากเห็นนะฮะสายคนที่ไปร่วมทริปกับอาจารย์ลองมาเล่าประสบการณ์สดก็ได้แต่ว่าช่วงท้ายก่อนปิดรายการก็จะมีความรู้สึกของลูกทริปที่ไปกับอาจารย์มาด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ